ตุก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 ตุ
ทราบกันดีแล้วนะครับว่าเป็นร้านของในการดูแลของอาจารย์อาดัมพรภาพงามนะครับซึ่งเท่าที่ทราบมาเนี่ยเขามี2สาขานะครับที่บางบัวทองที่1แล้วก็ที่นี่นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับก็เป็นอยู่ในซอยถนนเชื่อมระหว่างประชาร่วมใจกับราชอุทิศหรือที่เราเรียกกันว่าซอยบาลากิเวสนะครับทะลุได้ทะลุได้นะครับทะลุซ้ายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาเยี่ยมดูมาชมกิจการของเขานะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างซึ่งอลูก้าเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่นำเอาผลกำไรไปหล่อเลี้ยงงานสังคมสงเคราะห์นะครับตอนนี้เขาทำเกี่ยวกับโรงเรียนห้องจำอัลกุรอานนะครับที่บางบัวทองเคยไปยังยังไม่เคยไปที่โรงเรียนไปเยี่ยมมาแล้วใช่ไปเยี่ยมมาแล้วใช่ไหมนั่นแหละเขาเป็นโรงเรียนสอนท่านจำกุรอานแล้วก็นำรายได้จากการทำการค้าตรงนี้นะครับไปซัพพอร์ตโรงเรียนแนวคิดนี้ไม่ค่อยมีใครทำนะครับเรียกว่าหล่อเลี้ยงตัวเองดูแลตัวเองไม่พึ่งพาแต่เงินบริจาคเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนให้เพื่อให้เดินไปได้แต่ทำธุรกิจก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไปคุยกับโต๊ะครูขาลุยอันนี้ลุยจริงๆนะครับเพราะว่าสามัญกลุ่มครับกำลังนินทาเลยผมเห็นควันขมงเข้าไปเนี่ยเกือบไหม้เลยนะไม่เราทำนี่แล้วเราจะไหม้เสื้อแล้วนะนี่คือร้านของอาดามพรภาพงามนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วตะครูขาลุยคนนี้นะครับทำทุกอย่างนะฮะด้วยตัวคนเดียวนะฮะแล้วก็มีทีมงานช่วยครับไม่งั้นทำไม่ได้เลยภาคศาสนาก็มีคนทำฟิสทำครับงานบรรยายนะครับจะเป็นงานหลักแล้วก็ทำร้านอาลูกาซึ่งจริงแล้วไม่ใช่อาลูกานี่ไม่ใช่ร้านเดียวแต่ว่าเป็นธุรกิจแบรนด์เป็นแบรนด์แล้วก็มีสินค้าต่างๆมีสินค้าต่างๆมากมายเลยครับแล้วรายได้ของอาลูกาเนี่ยไม่ได้เข้ากระเป๋าจ่าดำไม่เคยเข้าเลยสักบาทเดียวครับผมเป็นยังไงรายได้ของอาลูกาเนี่ยคือเราตั้งใจว่าจะแปลเปลี่ยนไปช่วยเหลืองานศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนยากคนจนคนที่เขาต้องการประกอบอาชีพหรือแม้กระทั่งพนักงานที่มาทำอ่ะก็คือเขาก็ได้ด้วยครับและตอนนี้คือเรามีโรงเรียนฮาร์ฟิตด้วยครับอาจารย์ครับเงินก็จะไปช่วยหล่อเลี้ยงโรงเรียนครับเป็นค่าครูค่าพนักงานค่าครูค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายของโรงเรียนครับโดยรวมเลยเยอะไหมแต่ละเดือนต้องใช้จ่ายเยอะครับผมจริงๆแล้วก็เอาร้านนี้มาซัพพอร์ตเนี่ยเอาร้านนี้ไม่น่าถามเลยไม่น่าถามเลยยิ่งทำธุรกิจในยุคนี้นะโอ้ยอาจารย์แล้วมันผมไม่เคยทำร้านค้ามาก่อนเลยตอนเด็กเคยขายของแบบขายของเล็กๆน้อยๆแล้วก็เลิกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อะไรพอมาทำจริงเนี่ยพอเปิดมาได้แป๊บนึงโควิดเลยโอ้โหใช่ทำดีละตอนนั้นแป๊กเลยนะไม่อาจารย์โควิดเนี่ยขายดีที่สุดเลยจริงป่ะจริงคือตั้งแต่โควิดมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าขายดีที่สุดคือโควิดช่วงโควิดใช่ไม่เกิดตรงนี้ได้ยังทั้งที่คนไม่ได้มาในร้านเราใช่ไม่มีมานั่งก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่คนโทรมาบอกว่าอาจารย์50กล่องบริจาคเลยเป็นอย่างนั้นน่ะอัลลอฮ์คือเราก็ได้ขายของแล้วเอาของเราไปบริจาคต่อด้วยส่วนมากจะพะวงโควิดมาตกเลยเศร้าเลยถ้าเราคิดแบบนั้นอัลลอฮ์ก็อาจจะไม่ช่วยเราเราคิดว่าอัลลอฮ์ต้องให้เราอัลลอฮ์ต้องการนะครับอันนี้เป็นร้านที่เปิดในร้านมีสองสาขาใช่ไหมมีที่นี่ที่นี่แล้วก็ที่บางบัวทองครับที่บางบัวทองครับเป็นหน้าโรงเรียนเลยฮะนี่ครับโรงเรียนเลยนี่เราก็เลยมาเยี่ยมตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในหน่อยว่าร้านตกแต่งเป็นยังไงจะไม่พร้อมกันแค่แค่ดูหน่อยไหมนะแค่ดูที่ว่าอะไรคล้ายๆเดี๋ยวเขาจะหัวเลยจะหัวกินได้เชิญครับเชิญในร้านก่อนดีกว่าเพราะว่าอยู่นี้เดี๋ยวควันกระบอกอีกจานไปครับผมเชิญเข้าไปในร้านครับครับอัลลันวะซัลลันเลยเชิญครับผมมาเลยครับนี่ครับอัลลูกะอัลลูกะกลับมาพบที่ร้านจริงมานั่งคุยกันหน่อยจริงนะครับครับอาจารย์ดำนี่ก็เป็นวิทยากรประจำอย่าตีมรอมาช้านานนะครับช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปมีเวลาไปถ่ายไปอัดรายการเพราะว่ามาทำกิจกรรมของตัวเองเยอะมากมายแล้วแถมเวลาว่างนี่ก็ไม่ยอมอยู่บ้านครับตลอดไปทั่วนะนี่อย่างแรกที่อยากจะถามก่อนเลยก็คือว่าไอ้คำว่าอลูก้าเนี่ย
อ่านว่าไงอะลูก้าหรืออะลูกะหรืออะลูกะอะลูกะแล้วมันเขียนเป็นสระอะลูกะเป็นแบบอะลูกะนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงคือจริงๆเนี่ยผมเริ่มแรกเลยเนี่ยคือผมทำธุรกิจขายข้าวสารนะจังครับแล้วก็เราก็มีตอนที่เราทำธุรกิจขายข้าวสารเนี่ยบางยูซุปคนที่เขาเริ่มกับเราอะนะเขาบอกว่าเราต้องมีชื่อบริษัทที่มันไปจดทะเบียนทำเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยผมก็ไม่รู้จะเอาชื่ออะไรดีก็ไปเจอเว็บไซต์ของเว็บไซต์อาหรับถ้าอาจารย์ได้เคยเปิดเจอนะอะลูก้าเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่วิชาการเรื่องศาสนาเนี่ยเขาเยอะมากเลยครับผมก็เลยว่าอะลูก้าเนี่ยแปลว่าสารใช่ไหมครับก็เหมาะเข้าสารพอดีมันก็อาจจะงงๆได้ไงมันก็อาจจะงงๆกันสารกับข้าวสารใช่มารวมกันอาจารย์ข่าวสารข้าวสารอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยที่จริงแล้วอะลูก้าเนี่ยเป็นช่องข่าวสารใช่เป็นช่องข่าวสารช่องข่าวสารมีวิชาการด้วยใช่ครับเราก็เลยเอามาเป็นข่าวข้าวสารจากข่าวสารมาเป็นข้าวสารนี่ก็คือข่าวข้าวสารก็เลยใช่ซึ่งอะลูก้าเนี่ยเป็นภาษาอาหรับแปลว่าสารสารหรือสาระจดหมายสาระครับว่าไปถ้าหากว่าเห็นโลโก้อะลูก้าเนี่ยจะเป็นรวงข้าวเป็นรวงข้าวแรกเริ่มเลยคือเราทำข้าวตอนนี้ยังทำข้าวอยู่ไหมตอนนี้ข้าวเราไม่ได้ทำแล้วจ้ะไม่ทำแล้วนะเนื่องจากมันหนักมากจ้ะใช่มันทำยากข้าวยากหมากแพงด้วยข้าวยากหมากแพงข้าวแพงต้นทุนแพงเดี๋ยวก่อนขึ้นตลอดเลยอันนี้จะพาไปเรื่องไหนเนี่ยจะเรื่องข้าวโอ้โหเหรอแต่ใบก็ไม่มีแต่บอกว่าข้าวต้นทุนแพงใช่ไหมเท่าที่ทราบนะอาจารย์ทำไมแล้วมันหนักด้วยเวลาขนย้ายการขนส่งด้วยเรียกว่ามันข้าวสารเนี่ยมันเป็นการขายออนไลน์ที่มันบากเพราะว่ามันเสียค่าส่งเยอะคือน้ำหนักค่าส่งเนี่ยแพงกว่าค่าข้าวอีกทีนี้ตอนนั้นตอนที่ทำข้าวสารเนี่ยก็คือแนวคิดนั้นเริ่มต้นเลยก็คือแนวคิดเรื่องของการทำค้าขายเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปหล่อเลี้ยงกิจกรรมทางศาสนาที่ตัวเองทำอยู่นะครับค่าที่ว่าแบบว่าออกมาจัดการเรื่องศาสนาเรื่องงานอะไรงานสังคมสงเคราะห์ด้วยตัวเองเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายจริงๆเรื่องนี้ผมได้แบบอย่างจากท่านผู้กองสรุปเลยนะเรื่องของการสงเคราะห์แล้วก็การดาวะไปด้วยเนี่ยผมก็เห็นว่าเราน่าจะลองทำแบบท่านดูอะไรเงี้ยและท่านก็บอกเสมอว่าเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามต่อยอดให้มันได้ถ้าเราเพียงแค่ขอบริจาคเนี่ยมันไม่ได้ต่อยอดอะไรมันถึงทางตันมันตันวันหนึ่งมันก็ตันก็ต้องขออีกเราก็เลยลองประกอบธุรกิจดูเพื่อมันจะไปต่อของมันได้ครับผมโอเคจากข้าวสารข้าวสารไปไม่รอดข้าวสารตอนนั้นก็ยังไปแล้วก็เราก็ขายทุกอย่างเลยที่มีทุกอย่างผมจำได้ว่ามีสินค้าที่เป็นของอลูการหลายอย่างเลยมีน้ำผึ้งใช่ไหมมีน้ำผึ้งด้วยเครื่องกระตุ้นผิวมีเครื่องผิวด้วยเครื่องสำอางน้ำหอมอะไรครับมีน้ำหอมครับผมซึ่งตัวนี้ก็ขายอยู่ก็ยังขายอยู่แล้วขายยังไงขายยังไงขายไปว่าวิช่องทางในการขายเนี่ยคือหน้าร้านหรือว่าออนไลน์หรือว่าก่อนหน้านี้สมาชิกครับก่อนหน้านี้คือเราขายหน้าร้านแล้วก็เริ่มสร้างเพจของตัวเองครับแล้วก็ขายออนไลน์แล้วเราก็พบเจอเนี่ยตรงนี้ที่เราจุดข้าวสารพอเราพบเจอว่าการขายออนไลน์เนี่ยเราไม่เหนื่อยต้องแบกเราเพียงแค่เขาสั่งมาเราส่งได้ทุกอย่างเลยซึ่งกำไรเนี่ยมันดีกว่าข้าวสารข้าวสารเนี่ยมันหนักด้วยเราก็เลยเปลี่ยนตัดสินใจเปลี่ยนเลยว่าเราไม่ดื้อนะอาจารย์คือไปไม่รอดเราก็ไม่ดื้อเพราะบางคนเขาดื้อนะกลัวเสียฟอร์มเสียอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีคือไม่ดื้อไปไม่ได้ก็คือเรียกว่าปรับตัวไปก็ต้องปรับตัวเลยฮะก็เลยมาเป็นขายพวกผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวเองขึ้นมาคำว่าสร้างแบรนด์นี่แปลว่าก็คือลงมือผลิตเองเลยลงมือผลิตเองเลยคือว่าอย่างบางอย่างก็อาจจะต้องจ้างผลิตแต่เป็นแบรนด์ของเราใช่ครับนะครับตอนนี้มีสินค้าที่อยู่ในแบรนด์อลูก้านี่กี่ตัวแล้วมีอยู่หลายตัวผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเป็นหลักสิบหรือหลักร้อยไม่ถึงอาจารย์คือถ้าเรียกก็ถ้าเอ่ยว่าอาลูก้าเนี่ยเข้าใจแล้วภาพของอาจารย์อารามพรรับงานจะตามเป็นที่รู้จักของตลาดแล้วอาลูก้าอย่างน้ำเนี่ยเราก็จ้างอาลูก้าด้วยครับแล้วก็เป็นแบรนด์ของอาลูก้าแล้วก็มันจะมียาครีมไคเซนพวกฮับนูซอดาอะไรเงี้ยอ๋อพวกแล้วก็จะมียาหมองครับยาบำรุงสมองอะไรเงี้ยแล้วก็สบู่อะไรเงี้ยมีหมดเลยเยอะเลยภายใต้แบรนด์อะลูก้าใช่ครับแต่ว่าลำบากมากเลยนะอาจารย์พอเราทำเรื่องของครีมบำรุงผิวหรือว่าครีมทาหน้าหรือสบู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์โดยเอาผู้หญิงมาประชาสัมพันธ์แล้วก็บางทีก็มันมีข้อจำกัดเยอะมากเราก็เลยไปตันๆเหมือนกันใช่ไหมคือเครื่องสำอางมันก็ต้องเจาะกลุ่มผู้หญิงใช่ครับก็ต้องใช้ผู้หญิงมาผมว่ามันต้องหาทางได้แหละโอเคตอนนั้นก็คือยังทำพวกนี้อยู่ครับแล้วทำไปทำมาทำไมถึงมันมีร้านอาหารโผล่ขึ้นมาพอทำไปทำมาแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนชอบกินใช่ไหมอาจารย์หลายคนก็เป็นคนชอบกินทีนี้ก
ินยังไงให้เพื่อนกินด้วยแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยแต่เขาบอกกินยังไงไม่ให้เพื่อนรู้ครับคือเราอยากกินอะไรอร่อยส่วนมากเราจะทำเองใช่ไหมอาจารย์ทำเองมันเต็มที่กับวัตถุดิบของเราอยู่แล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็อยากให้เพื่อนเรากินด้วยสิ่งดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็ในเมื่อเรามีคอนเซ็ปต์ตรงนี้อยู่แล้วว่าทำธุรกิจเพื่อช่วยเหลือเราก็เลยสร้างร้านเนื้อย่างขึ้นมาเลยอ๋อเป็นเนื้อย่างเลยที่ทำการเนื้อย่างครับตอนแรกเลยมีแค่อย่างเดียวเลยคือร้านข้าวหน้าเนื้อย่างไม่มีอย่างอื่นเลยฮะทีนี้เราก็มีคนก็แนะนำให้มีปลาด้วยมีไก่ด้วยมีสเต็กด้วยมีโรตีพับมีอะไรก็ค่อยๆทยอยเข้ามาครับเปิดร้านเป็นร้านอาหารมาได้นานแค่ไหนแล้วฮะประมาณ5เดือนครับประมาณเดือนนี้ช่วงโควิด5เดือนก่อนโควิดใช่ครับก่อนโควิดเปิดก่อนโควิดประมาณอาทิตย์หนึ่งโอ้ยว่าแต่เมื่อกี้บอกแล้วว่าโควิดก็ขายดีมาดีแล้วครับผมเรียกว่าผ่าทางตันนะผ่าทางตันเลยตันตันที่ร้านแล้วตอบรับดีผ่าวิกฤตนะครับเนื้อคือเนื้อของเรามันแปลกยังไงมันมีสูตรเด็ดหรือว่าแหล่งที่มารับเนื้อมาจากไหนนะที่เขาเอามาย้อมสีอะไรเปล่าอาจารย์เวลาอาจารย์ทานพวกเนื้อย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ย่างเตาถ้าอาจารย์เขาจะย่างกับเตาแก๊สส่วนใหญ่นะหลังมันง่ายใช่มันง่ายแล้วมันเร็วมันประหยัดด้วยครับถ้าย่างกับเตาถ่านมันลำบากผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันอาจารย์การย่างเตาถ่านเนี่ยมันจะหอมมันจะมันควันของไม้มันจะขึ้นมาใช่จะหอมถ่านควันมันจะขมวงกว่าใช่ก็เลยนี่แหละเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยคือย่างเตาถ่านย่างไม่ผ่านเตาแก๊สไม่ผ่านเตาย่างเราใช้นี่แหละใช้ถ่านลำบากเงี้ยแต่ก็มันทำยากกว่านะทำยากกว่าอาจารย์ยากกว่าความจริงคนมาเยอะเนี่ยเขาต้องรอเลยอ่ะเพราะว่าปอบมันจะสุกอุณหภูมิมันก็จะไม่ได้กินแบบนี้นานแล้วอาจารย์ใช่ครับกินเนื้อไม้มันจะเดี๋ยวจะลองทานดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดแล้วมันไม่เหมือนกันจริงๆนะอาจารย์คือเดี๋ยวอาจารย์ผมเตรียมสเต็กไว้ให้อาจารย์สันนอกอาจารย์ลองดูสเต็กที่แบบย่างเตาถ่านกับย่างเตาไม่ถ่านเนี่ยมันจะคนละรสชาติแตกต่างความรู้สึกไม่ใช่ว่าอันไหนดีกว่ากันนะแต่ความรู้สึกรสชาติแตกต่างดีกว่าความฉ่ำความแห้งของเนื้อใช่ใช่ครับแล้วก็เราก็เลือกวัตถุดิบที่แบบเราคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับการทำของเราครับเต็มที่เลยครับมันก็ออกมาทำดีละเอาล่ะทีนี้ทุกอย่างก็ทำไปที่มาที่ไปนะครับรายได้ของการทำร้านอาหารของการขายสินค้าในแบรนด์อนุกาครับประมาณเดือนเท่าไหร่เอาไปทำอะไรบ้างรายได้นะครับก็แรกเริ่มเลยเนี่ยจะเอาไปช่วยเหลือคนยากจนเราจะมีลิสต์รายชื่อของคนจนทุกเดือนอยู่แล้วที่เราไปสำรวจมาครับแล้วเขาแจ้งข่าวมาประกาศหรือไม่เราก็ไปซื้อของเพื่อให้เขาไปประกอบอาชีพเลยอย่างผลงานที่เราทำมาเนี่ยเราก็จะซื้อรถเข็นใช่ไหมอาจารย์รถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เรามีมอเตอร์ไซค์อยู่5คันเพื่อนใช้หมดเลยนะเราไม่ได้ใช้เลยให้คนอื่นเขาใช้กันหมดเลยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็มีเงินที่เป็นคอยกองทุนให้กับคนที่ไปยืมประกอบอาชีพทำอาหารเป็นให้ยืมนะอาจารย์แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่คืนไปหมดเลยอาจารย์หมดเลยฮะไปหมดเลยอันนี้คือคล้ายๆกับที่มีสัญญาชนทำนี่ผมบอกแล้วว่าผมคอนเซ็ปต์นี้เลยคือตอนที่เราให้เขายืมเนี่ยมีสัญญากันมีสัญญาหมดเลยแต่ว่าแล้วก็พูดก็เหมือนกับพูดกันทุกคนเลยคือผมมีอามานะแน่นอนผมคืนอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็ฝากผ่านเลยแล้วกันนะอาจารย์ตัวออกรายการเลยนะไม่ใช่ตัวนะคือแบบเงินที่เอาไปเนี่ยมันเป็นเงินที่พี่น้องจะได้ใช้อีกถ้าว่าเรามันเป็นสิทธิของคนอื่นเราจะได้เอาไปใช้ถ้าเกิดเราเอามาคืนเนี่ยมันก็จะเป็นให้กับคนอื่นที่ลำบากเราเคยตามดูไหมว่าไอ้คนที่เขาเอาไปประกอบกิจการประกอบการค้าของเขาเนี่ยเขาทำจริงหรือเปล่าแล้วทำไมเขาถึงไม่มีโอกาสที่จะนำมาคืนกิจการของเขามันแย่หรืออะไรยังไงตามนะฮะเราตามแต่ว่าเราตามไม่เหมือนกับจี้ตามไม่สุดซอยไม่ได้โหดไม่สุดซอยแค่ถามว่าเป็นไงบ้างธุรกิจอะไรเงี้ยเขายังแย่อยู่ยังไม่มีเลยพูดไม่ออกแล้วจะแต่ชวนจะไปถามก็แบบแต่เราก็ให้เพิ่มมาตลอดนะครับเราก็ให้สมมติเราให้ไปมันจะหมดแล้วเราก็ให้มาอีกให้มาแล้วก็ให้คนอื่นได้อีกอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งเรามาทำโรงเรียนพอมาทำโรงเรียนฮาฟิซเนี่ยเงินส่วนใหญ่เลยประมาณ80% เลยครับตรงถามนิดนึงตอนนั้นอาจารย์อดัมคิดยังไงถึงมาทำโรงเรียนทาฟิตอาจารย์เรื่องมันผมว่าตัวเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวก็เทียมรีบเลยนะใช่ไหมใช่คือคนทำโรงเรียนมันต้องบอกผมจะมีองค์คาพยพมีกรรมการนั่นนู่นนี่ใช่ไหมครับทำโรงเรียนสอนอะไรคุณอ่านอยู่ๆได้ยินว่าอาจารย์จะทำตอนนั้นคิดยังไงคืออันดับแรกเลยอาจารย์ถ้าอาจารย์ผมมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่มีพ่อแม่เสียชีวิตอ่ะแล้วก็ทิ้งลูกกำพร้าไว้จุดแรกเริ่มเลยคือผมอยากเลี้ยงบ้านเด็กกำพร้าเหมือนคือคอนเซปต์นี้เลยของยาเต็มของผู้กองเลยเพราะผมรู้สึกว่า
ดูจากผู้ใหญ่เนี่ยคนที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยเราไม่ทิ้งเราก็คิดว่าเราต้องไม่ถูกทิ้งอ่ะในดุนยาและอาคิรอเนี่ยเราก็เลยต้องเอาเด็กกำพร้ามาเลี้ยงไม่รู้ยังไงเราก็ต้องมีเลี้ยงอ่ะตั้งใจอย่างนี้เลยแล้วก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งครับที่เขาก็มีความรู้สึกเดียวกับเราว่าได้เลยบ้านเขาเนี่ยสามารถเอาเด็กมาอยู่ได้เรียนได้เขายินดีทั้งหมดเลยผมก็เลยโอเคในเมื่อมีบ้านแล้วก็มีความคิดเหมือนกันแล้วเนี่ยเงินไม่มีนะเงินเริ่มต้นไม่มีตอนนั้นจะเก็บให้เงินที่มาเลี้ยงฮะอีกคนตอนนั้นที่มาเลี้ยงตอนเริ่มต้นเริ่มต้นจะเลี้ยงแต่ไม่มีเด็กมาเลี้ยงไม่มีอาจารย์ผมเที่ยวตามหาทั่วประเทศไทยเลยผมบอกพี่น้องว่าใครมีเด็กกำพร้าส่งมาเลยผมจะหาเงินมาเองอะไรเงี้ยมาเลี้ยงเองไม่มีใครส่งมาเพราะเราไม่ได้เป็นองค์กรความน่าเชื่อถือมันก็ไม่มีเขาก็ไม่กล้าส่งลูกหลานก็ไม่กล้าส่งลูกหลานเขากลัวภาคใต้อะไรเงี้ยสามจังหวัดก็เยอะนะแต่ไม่กล้าส่งมาครับเราก็ไม่รู้ทำไงอาจารย์ก็ปรากฏว่ามีเด็ก3คนที่เป็นนักเรียนฮาฟิซกุรอานขึ้นมาเรียนกรุงเทพแต่ไม่ค่อยสบายใจกับโรงเรียนที่เรียนเขาอยากเรียนฮาฟิซส่วนใหญ่จะเป็นซานาวีคือตั้งใจจะมาเรียนฮาฟิซตั้งใจมาเรียนฮาฟิซแบบซุนนะท่านนบีอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นซานาวีไม่มีฮาฟิซแล้วจังหวะนั้นผมก็เลยอ่ะงั้นดูแลเด็ก3คนนี้ดีกว่าเป็นจังหวะเดียวที่ครูฮาฟิซคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งไม่มีที่สอนเราจับจังหวะเดี๋ยวมันจะขบวนปมตอนหลังเลยจ้ะเดี๋ยวเรื่องมันไม่ใช่แค่นี้นะพอครอบครัวหนึ่งหาโรงเรียนฮาฟิซสอนเด็ก3คนอยากเรียนฮาฟิซบ้านหลังนี้ยังทำเด็กกำพร้าไม่มีเด็กกำพร้าผมก็เลยจับมาใส่เข่งเดียวเลยอ้าวลงเลยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้แหละเด็กฮาฟิซเลยผมก็บอกกับเจ้าของบ้านเลยทำมีครูแล้วมีเด็กแล้ว3มีเด็กแล้ว3มีบ้านแล้วมีบ้านแล้วเป็นโรงเรียนได้เลยเป็นโรงเรียนเลยที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยอยู่ที่บางบัวทองครับบางบัวทองตรงที่เป็นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารตอนเนี้ยปัจจุบันเริ่มลองกันแล้วเชื่อไหมอาจารย์พอผมทำมาเนี่ยพอเริ่มทำมาเนี่ยไอ้หน้า Facebook เนี่ยมันขึ้นประวัติใช่มั้ยเมื่อ8ปีที่แล้วโลเคชั่นลงไว้ที่บางบัวทองเป็นรูปที่ผมบอกว่าอยากทำโรงเรียนฮาฟิซตอนนั้นยังไม่มีบ้านหลังนี้ยังไม่รู้จักใครเลยจ้าตอนนั้นคืออยู่ๆก็โพสต์มาว่าอยากจะทำบ้านเด็กกำพร้าใช่และโลเคชั่นที่ผมลงคือบางบัวทอง8ปีที่แล้วจ้าคือตั้งใจตอนนั้นตอนนั้นบ้านตอนนั้นผมอยู่ไม่ตอนนั้นอยู่กาญจนบุรีและจังหวะว่านั่งรถน่าจะผ่านตรงนั้นแล้วผมลงตรงนั้นพอดีนะว่าผมอยากจะเหมือนกับลงแคปชั่นธรรมดาลงเป็นเพ้อๆตรงนั้นนะเพ้อตรงนั้นเลยจ้าแล้วเป็นรูปผมกำลังถือพระเข้าบ้านในกาญจนบุรีแล้วก็บอกว่าอยากจะทำโรงเรียนฮาฟิซตั้งใจไว้ตอนนี้ไม่ไปเรียนอินเดียด้วย8ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วจ้าแล้วเราก็ให้มาทำและอัลเลาะห์ก็ให้มาที่บางบัวทองจริงโอ้ยขนลุกเลยผมเนี่ยตกใจกับหน้าเพจเตอร์ของมาชอว์คือบางอย่างที่เราเคยขอไปเนี่ยขอไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยอัลเลาะห์ตอบรับแต่อาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนั้นเลยใช่เป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะเนี่ยครับโอ้ได้ตอนนี้ตอนนี้เข้าใจเด็กกี่คนละตอนนี้เด็กจะมา20คนแต่ว่าบ้านเนี่ยมันเล็กไปแล้วจ้ะเล็กไปแล้วเล็กไปแล้วทำไปต่อแล้วก็เลยต้องขยายสร้างโรงเรียนใหม่ที่นั่นก็ตรงนั้นเลยป่ะหรือว่าไม่ฮะตอนนั้นเราก็ไม่มีที่ไปแล้วอาจารย์เงินเราก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่มีทุกอย่างเลยเอาเราก็ให้ส่งคนมาอีกมีคนคนนึงเดินมาเป็นผู้หญิงไม่ได้มีอยู่ในสังคมอะไรเลยนะเดินมาแล้วก็บอกว่าฉันให้ที่ร้อยตารางวาให้ที่ร้อยตารางวางานเราอยู่ใช่เขาเห็นเด็กเขาเห็นอะไรเงี้ยจะเป็นที่บางบัวทองนั่นแหละก็ที่บางบัวทองถัดจากตรงนั้นประมาณ300เมตรนะอ๋อใกล้ๆนั่นเองใกล้ๆเลยจากที่เดินมาโอเคจากประจ่าไปอีกที่นึงก็ได้อยู่หลังมัสยิดอิกอมาตุนมุมินีนใกล้ๆกันเลยประจงซานุซีสมัยของอาจารย์อิหม่ามซานุซีใช่ครับโรงสวดโรงสวดครับเหมาะเลยนะครับเหมาะตรงนั้นใช่นี่วันนี้เรามาจะคุยเรื่องทหารคุยเรื่องกินเพราะเป็นมาที่ไปคือว่าแต่ว่ามันต้องเท้าความมันต้องเท้าความไงต้องเท้าความทำไมเป็นอลูกาก่อนจะเป็นอลูกาเนื้อย่างเนื้อย่างเตาถ่านเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้และทุกคนที่มาทานเนื้อย่างเตาถ่านหรือว่าทานอาหารของอลูกาเนี่ยทานแล้วท่านมีส่วนในการทำงานศาสนาช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือนักเรียนท่องจำอัลกุรอานอิ่มแล้วก็เหมือนกับส่วนนั้นก็เป็นส่วนการบริจาคด้วยกำไรทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่การช่วยเหลือการเปิดร้านใช่ไหมครับวันนี้ตั้งใจจะมาหากำไรด้วยการทำบุญด้วยกินด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์ดำบอกว่าเนื้อย่างที่มันที่เขาย่างกันทั่วไปตามร้านตามพัฒนาการเนี่ยเขาย่างบนกระทะกระทะไฟฟ้าหรือว่ากระทะแก๊สร้อนๆนะครับแต่ที่ธรรมชาติเลยนี่คือกับถ่านเลยย่างกับถ่านสเต็กก็ย่างกับถ่านด้วยสเต็กก็ย่างกับถ่านอาจารย์จริงจริง
สเต็กย่างขาดต้องลองละเราไม่เชื่ออะไรง่ายลองต้องลองนะเดี๋ยวเราไปลองทานเนื้อของอาจารย์อดันกันครับรวมทั้งเมนูอื่นที่อาจารย์อดันจะมานำเสนอในวันนี้ครับครับโอ้โหมาแล้วครับอาหารนะฮะของอนุก้าเนื้อนี่เป็นสเต็กเป็นสเต็กครับผมสเต็กสเต็กนอกย่างเตาถ่านสำคัญคือเตาถ่านครับนะครับอย่างที่อาจารย์พรีเซนต์เมื่อสักครู่นี้แล้วว่ามันมีความแตกต่างแน่นอนรสชาติกลิ่นคุณภาพทั้งผมที่เป็นสเต็กเรียกสเต็กอะไรฮะอันนี้สเต็กสันนอกครับสันนอกนะครับเหมือนกันใช่ไหมหน้าตาน่ากินมากนะครับเหมือนกันแล้วก็หอมคือมันมีความไหม้อ่ะมันมีความไหม้ใช่ไหมมันมีแบบดำๆอะไรเงี้ยมันแบบของมันไม่เหมือนกับที่เราเคยทานตามร้านธนาคารนี่เป็นทานชุดใหญ่อันนี้เป็นคอมโบอาจารย์อันนี้เป็นชุดคอมโบครับก็จะประกอบไปด้วยกับปลาแซลมอนย่างเนื้อย่างแล้วก็จะมีตับย่างแล้วก็มีไก่ย่างปลาแซลมอนเนื้อตับชุดย่างครับทั้งหมดย่างเตาจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มนี้ก็ชุดคอมโบชุดคอมโบครับแล้วก็ข้าวฟรีนะกินได้เลยข้าวข้าวเปล่าข้าวเปล่าแถมได้แถมได้คนเดียวเหลือนะชุดนี้ต้องสองคนสองคนกินเก่งๆเลยใช่แถมข้าวไปอีกถ้ามาเป็นครอบครัวเนี่ยผมว่า4คนได้ได้ชุดนี้นะครับผมชุดนี้ขายเท่าไหร่ขาย250ครับอาจารย์250ไม่แพงนะมีหลายไม่ได้ว่ามีแล้วโอ้แต่ละอย่างเนี่ยคือเนื้อล้วนๆเลยน่ากินนะครับแต่ผมอยากกินอันนี้ก่อนอ่าเชิญครับอาจารย์ก่อนนะผมก็โอ้โหผมขออนุญาตไปได้ดีก่อนนะอาจารย์ต้องเดี๋ยวก่อนกินจะต้องหยอกเกลือแล้วก็พริกไทยนิดนึงอ๋อหยอกใช่หยอกเกลือมันเป็นรสชาติเดิมๆนิดใช่ยังไงมันมีความไหม้อ่ะมีความไหม้นะดังจากอาจารย์ได้ลิ้มชิมรสมันบดคืออันเนี้ยอยู่เลยไงครับก็ต้องโรยอะไรครับอยู่แล้วมันนุ่มมันถ้าเลยอ่ะมันถ้าเลยมันเนื้อเลยครับเนี่ยมันจะต่างกันกับที่การแล้วการแบบว่ามันมีแบบถ้าของควันอ่ะมีควันใช่ไหมแล้วก็มันเดี๋ยวนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับอันเนี้ยปันเนี่ยเนี่ยไอตรงดำๆตรงเนี้ยที่มันไม่ไม่ไม่นิดนึงอ่ะโอ้โหแล้วมันเหรอแต่เสน่ห์กันประมาณว่าความนิ่มอ่ะจะอยู่ตรงนั้นด้วยในส่วนของมันบดนี่ก็ทำเองทำเองครับผมแล้วก็น้ำเกวี่น้ำเกวี่นี่เราอินพอร์ตมาจากมาเลเลยนะเนาะเพราะว่ามันทาร้านนะฮะทาร้านมีเครื่องหมายทาร้านชัดเจนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่มีหวังเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับเนื้อของอลูก้านะครับที่คอนเซ็ปต์ของเขานะเอกลักษณ์ของเขาคือย่างด้วยเตาถ่านอาจจะเห็นควันขโมงหน่อยหน้าร้านนะครับแต่ว่าเข้ามากินในร้านแล้วเนี่ยมันสมเหตุสมผลกับการย่างถ่านมากนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่ปลาเนื้อเป็นปลาเนื้อคือความกลมกล่อมของรสชาติเนี่ยจ้ะไม่ต้องแปลอะไรนะใครชอบอัดเกลือนิดโอเคไม่เป็นไรครับถ้าการทานเดิมๆเนี่ยมันจะอร่อยครับคนถ้าหนูราคาอยู่ที่ราคาอันนี้สันนอกอยู่ที่170ครับครับไม่ถึง200ครับอันนี้เตี๋ยวจานเล็กๆเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของนี่แหละใช่ไหมครับใช่ครับแต่ในจานนี้ที่เป็นโรตีแบบพับครึ่งอันนี้เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกว่าพับเนื้อครับอ๋อพับเนื้อพับเนื้อโรตีพับเนื้อจานลองทานดูมันจะให้กลิ่นความรู้สึกอินตาเลียเป็นโรตีพับเนื้อหมายถึงว่าเอาโรตีอ๋อเอาใส่เนื้อใส่เนื้อใช่ครับจานนี่ไงความไหม้มีความไหม้โรตีพับเนื้อครับกลิ่นเครื่องเทศชัดเจนมันเป็นเนื้อคุกเครื่องเทศใช่ไหมใช่ครับอาจารย์งานเนื้อครับอาจารย์อร่อยมากครับคือเราจิ้มมันจะกรอบๆหน่อยแล้วก็หอมเครื่องเทศที่มีเนื้ออยู่ตรงนี้อันนี้เราต้องให้เครดิตพี่น้องพิษณุโลกส่งมาช่วยเหลือให้เป็นรายได้ให้กับโรงเรียนนะครับครับคือเข้ามาเป็นแบบนี้มาเลยใช่ไหมเขาทำสำเร็จรูปให้เราเลยพอคุณไม่ต้องเหนื่อยเลยจัดการเลยมาถึงทอดอย่างเดียวครับผมอร่อยด้วยอาจารย์ผมนึกถึงอะไรนะผมนึกถึงอารูบาลาค่าครับอาจารย์ว่าเหมือนไหมอารูบาลาคล้ายๆครับถ้ามันเป็นอารูนะใช่เลยอารูคือมันนะแต่นี่มันเป็นเนื้อข้างในก็จะเป็นอย่างของเขาจะออกเป็นแดงอะไรครับแต่นี่เป็นรสชาติบ้านเราเฉพาะการที่ชอบสารเครื่องเทศนะสารเครื่องเทศนี่เอาจะออกเผ็ดนิดนึงครับผมนี่ถ้ากินคู่กับอาจารย์นี่ใช่เลยเราไม่ได้ทำอาจารย์ขึ้นมาครับจ้าดำครับ
ร้านอลูก้าเนี่ยเปิดทั้งสองที่เลยใช่ไหมใช่ครับคือที่นี่นะที่ซอยบรายกิเวนี้นะครับแล้วก็ที่หน้าโรงเรียนช่องจำกุรอานชื่อโรงเรียนชื่ออลูก้าเหมือนกันชื่ออลูก้าฮาฟิซอลูก้าฮาฟิซอลูก้าเหมือนกันเปิดทุกวันไหมเปิดเวลากี่โมงเปิดทุกวันเลยครับที่นี่นะจะเปิดตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามไปครับถึงสามทุ่มถึงสามทุ่มครับแล้วก็เห็นว่ามีกิจกรรมมีวันอังคารกับวันพุธนี่จะเป็นหลักเลยฮะก็จะมีตับซีกุรอานกับสอนอากีดะสอนต่อแล้วก็พร้อมทั้งขายอาหารด้วยพร้อมทั้งขายอาหารด้วยใครมาก็สั่งกินไม่สั่งกินนั่งฟังอย่างเดียวก็ได้เรามีอาหารเลี้ยงด้วยจานเลี้ยงด้วยเลี้ยงนี่แหละอย่างนี้เลยเลี้ยงอย่างนี้เลยเลี้ยงเลยไม่ต้องจ่ายตังค์ขอให้มานั่งฟังขอให้มานั่งฟังกินอย่างนี้เลยบรรยายเองเลยบรรยายเองเลยท่านชมตรงหมดแล้วตรงเองเป็นคนที่ใช้ชีวิตมันมากนะผมมันป้องกันชีวิตของจ่ายตังขับรถทั่วประเทศเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนึงไปนอกจากโรงเรียนแล้วเห็นบางทียังเดินทางไปต่างจังหวัดใช้ชายแดนมันไปช่วยเหลือครับบองตี้บองตี้อะไรยังไปอยู่ใช่ไหมกะเหรี่ยงปากกยอแล้วก็ปากกยอยังไปอยู่ไปเป็นชีวิตที่ขอโทษขอใช่ว่าต้องครูขาลุยขาลุยเรียกว่าต้องครูเดินสายแต่ไม่ใช่เดินสายที่ทุกไปที่เราเข้าใจคือมันเดินสายเขาคือเดินสายเนี่ยที่ไม่ใครไม่ไปผมว่างไม่ได้อาจารย์ผมว่างแล้วผมกลัวทำอะไรแย่กลัวละเครียดกลัวเดี๋ยวมันทำอะไรไร้สาระตัดเลยทำตัวเองไม่ว่างดีกว่าโอเคฮะก็ถือว่าถือว่าเป็นความพยายามของอาจารย์ครับผมซึ่งเป็นอาจารย์หนุ่มนะเป็นรุ่นน้องเรามากๆเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำจริงๆสถาบันเดียวกันเลยสถาบันเดียวกันเลยครับถือว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าติดตามนะครับในส่วนของร้านเนื้อนะครับแนะนำให้มาลองกันนะครับเนื้อย่างกระทะเนื้อย่างเตาถ่านนะครับครับผมผมจะไปสัตหีบด้วยเลยนะครับเนื้อย่างเตาถ่านนะครับได้ครับของอลูก้านะฮะทั้งสองสาขานะครับครับผมแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะจะให้อาจารย์ดำได้บอกกล่าวกับผู้ชมของเรานะครับถึงแนวคิดในการทำธุรกิจในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรสิ่งที่ทำให้อาจารย์ดำได้ทำทุกวันนี้ครับครับทำดีแล้วครับสิ่งแรกที่เป็นแรงบันดาลใจเลยก็คือคำพูดของลอสซูบฮานุตาลาที่ในเรื่องของการค้าขายให้เราออกไปหน้าแผ่นดินเพื่อที่จะไปแสวงหาลิซกีที่พระองค์ทรงประทานไว้ให้แล้วก็คำสอนของบรรดาซอบาชาวซาลับทั้งหลายเขาจะสอนลูกสอนหลานเลยนะครับว่าให้ทำการค้าให้ทำการค้าแล้วก็ซอฮาบะที่เรารู้จักกันดีก็คือท่านอับดุลรอห์มานอิบนุอัลฟ์ผมชอบประทับใจคำพูดของท่านมากเลยฮะตอนที่บรรดามุฮัจญีรีนได้รับความเดือดร้อนต้องพึ่งชาวอันซอรคนคนเดียวเลยที่บอกชาวอันซอรว่าไม่ต้องเอาตังค์มาให้ผมไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมเลยแค่ชี้ว่าตลาดอยู่ไหนเดี๋ยวผมจัดการเองและหลังจากนั้นอับดุลรอห์มานอิบนุอัลฟ์ก็เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากในการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมตรงนี้แหละครับมันเป็นแรงผลักดันให้อยากจะมีชีวิตแบบพวกเขาก็อยากจะฝากพี่น้องว่าคือวันนี้เรามีมือมีเท้าเรามีเวลาเรามีความสามารถเราอย่ามีแต่ความคิดอย่างเดียวแต่ให้เราปฏิบัติตามสิ่งที่เราต้องการปรารถนาด้วยและก็ไม่ต้องกลัวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตรณีในการช่วยเหลือพระองค์เนี่ยเต็มที่อยู่แล้วกับบ่าวที่เชื่อมั่นครับครับอาจารย์ประเสริฐครับแล้วก็มีนะครับพี่น้องครับนี่คือแบบสมาชิกของจะตีนะครับแล้วก็อันนี้ใช้สิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ได้ครับพี่น้องที่มารับทานแล้วก็พกบัตรไปด้วยเนี่ยคือหมายความว่าเป็นสมาชิกกับทีวีเนี่ย1ปี 1,500 บาทครับมันก็จะมีรายชื่อของร้านค้าที่เข้าร่วมหนึ่งในนั้นก็อลูก้าอลูก้าด้วยนะลดประมาณเท่าไหร่ดีครับ 10% ครับ 10% ผมได้แจกแถมเยอะเลยเดี๋ยวแจกแถมด้วยครับพกบัตรมาด้วยนะครับเป็นสมาชิกกับทีวีครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับขอบคุณอาจารย์อาดัมบอลภาพงามนะครับและทีมงานนะครับอลูก้าที่ได้ต้อนรับเราในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกับอาจารย์อุบักจะลุยกันคงจะต้องลุยตรงนี้ต่อให้จบนะครับเพราะว่ากับใดที่เนื้อยังไม่จบก็อย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับเวลาด้วยเวลาดีที่สุดครับจะเป็นไลฟ์ตอนที่จะเป็นระยะสั้นมาเลยสำหรับทุกคนจะเป็นการเติมเต็มdo do 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 do